พี่ขอโทษนะที่ตอนที่แก้วทำงานแล้วพี่ทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรแก้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรพี่ทำไปก็ให้ตัวเองอยู่รอดเท่านั้นแหละอยู่รอดหรือแกล้งเอามันก็ขอโทษอยู่นี่ไงขอโทษนะพี่พีทก็ออกด้วยเหรอโอ้จะบ้าเหรอคะออกอะไรคะของยี่หวานบ้านโอ้ตกใจให้พี่ซวยคนเดียวก็พอนางลูกพีทอ่ะเขาภาระเยอะออกไม่ได้หรอกจริงเออพี่อือแล้วพี่เป็นคนลงคลิปจริงๆเหรออือไม่ใช่พี่รู้แล้วแกจะทำอะไรอ่ะแล้วแกไม่คิดคิดแต่มันทำไม่ได้ไงถ้าขืนแกทำแล้วก็เตรียมเอาหน้าที่การงานกดลงจากโครกไปได้เลยพูดอย่างกับชีวิตตอนนี้นี่มันไม่พังอย่างนั้นแหละมันก็พังแหละแต่อย่างน้อยแค่มีเงินเดือนปะวะนี่ถ้าตราบใดยังหางานใหม่ไม่ได้นะก็หุบปากไว้เจ้านายจะไปได้กับใครมันก็เรื่องของเขาพี่อย่ารู้เรื่องแต่ว่าพี่เนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันถ้าพี่มีนะพี่ก็คงเอาไปต่อรองขึ้นเงินเดือนหรือว่าเพิ่มตำแหน่งไม่โดนไล่ออกแบบนี้หรอกแล้วท่านนั้นใครเป็นคนลงอ่ะไม่รู้อ่ะคือพี่กับอีหวานเห็นพร้อมกันนี่แหละแล้วเห็นพวกเขาวิ่งมาหยุมเลยอ่ะพอเมืองแต่กูสะใจนะสะใจป้ายแล้วออกจากงานเนี่ยสะใจไหมล่ะก็แค่กูต้องย้ายงานลงนั่นเองไปย่างขนาดเขาอ่ะมึงกูขอโทษน้องอยู่ไม่โกรธนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ